ตู่คะรบกวนขอถามเรื่องข่าวคราวนิดนึงได้มั้ยคะโอ้ยนิดนึงนะคะพี่ตู่ทราบมั้ยคะทราบเรื่องราวทราบพร้อมกับน้องๆอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวพี่เอนะคะนะคะตอนนี้พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนอกแล้วนะคะก็อย่างที่น้องทราบกันค่ะแล้วก็ให้คือแต่ว่าล่าสุดมันมีข่าวกระแสข่าวหรือว่าพี่ตู่เป็นเหมือนที่ปรึกษาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเรื่องปรึกษาพี่เอพี่เอมันเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาตั้งคณะที่ปรึกษาเลยได้ไหมจริงจริงนี่ไม่ค่ะไม่ได้มีค่ะไม่ได้มาพูดคุยกันค่ะค่ะอันนี้พี่ไม่ทราบพี่เอ็มเป็นคนที่ไม่เล่นไลน์ด้วยสิก็ที่รู้กันอยู่นะคะขณะเมสเสจนานอ่านทีนะคะ WhatsApp ก็เพิ่งเล่นเป็นตอนที่น้องเพียงไปเมืองนอกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยน้องจ๋าไม่มีมาปรึกษาอะไรกับเราใช่ไหมไม่ได้มีค่ะไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวคุณเองแล้วค่ะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมีให้กำลังใจเขาบ้างไหมกำลังใจกันเรื่องของลูกมากกว่ามั้งคะคุณพ่อของลูกค่ะเป็นเรื่องของลูกค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแสดงว่าที่ไลน์ที่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพี่ไม่ควรจะต้องพูดด้วยกันอยู่แล้วแต่ไลน์ที่มันมีหลุดออกมาเออค่ะว่าเป็นพี่ตู่มีผลกระทบอะไรไหมคะพี่ตู่เป็นไลน์ว่าจะเป็นพี่ตู่ไม่มีอะค่ะเพราะพี่ไม่ได้พูดอะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะลูกค่ะแสดงว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพียงเขาเป็นห่วงเนาะพ่อเขาไหมความเป็นลูกอะค่ะความผูกพันเป็นแบบนี้นะคะถามว่าเป็นห่วงไหมจริงเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก็ส่งมาพี่น้องเพลงด้วยนิดนึงอะค่ะพอข่าวดีออกไปพี่เชื่อแน่ว่าน้องๆคงเจอพี่เพลงกันแล้วมั้งคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็น้องตอบตามตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันพี่ก็ทำงานเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ความเป็นคุณพ่อกับลูกนะคะลูกมันยังไงก็เป็นความผูกพันกันตลอดชีวิตนะคะนะคะแล้วก็การดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยลูกก็มีให้ครอบครัวมาเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะจะวันไหนก็ตามเป็นเรื่องที่เราดูแลกันอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่พี่อยากจะพูดแค่นี้ค่ะ